วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับหน่อยพัชรินทร์ธรรมรสและรายการที่นี่ที่กรุงเทพกันอีกแล้วนะคะผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะหน่อยจะพาคุณผู้ชมมาดูความสำเร็จของการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนนะคะในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่กรุงเทพและยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองซึ่งตอนนี้หน่อยก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะคลองลาดพร้าวนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นคลองที่มีปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่คลองสาธารณะรวมทั้งปัญหาน้ำเน่าเสียและการระบายน้ำของกรุงเทพค่ะแต่วันนี้นะคะโครงการนี้ก็ได้มีการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของคลองลาดพร้าวแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนริมคลองค่ะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าบ้านเรือนริมคลองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างตามเราไปดูกันนะคะริมคลองลาดพร้าววันนี้มีบ้านสีสดใสทยอยผุดขึ้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันตั้งแต่สายไหมลงไปถึงท้ายคลองชนกับคลองแสนแสบกันเลยค่ะบ้านหลากสีที่เราเห็นนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากประชาชนและภาครัฐเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังตลอดคลองลาดพร้าวยาวกว่า20กิโลเมตรสองฝั่งมีบ้านสวยๆที่สร้างเสร็จแล้วถึง 2,184 หลังค่ะอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก683หลังมีพื้นที่พร้อมสร้างบ้านใหม่401หลังรวมแล้วจะมีบ้านเกิดขึ้นแน่ในขณะนี้กว่า 3,000 หลังและยังมีชาวชุมชนที่พร้อมจะรื้อบ้านเก่าเพื่อเข้าโครงการอีก 1,761 หลังซึ่งเป้าหมายทั้งโครงการคือ 7,069 หลังขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการเจรจากับชาวบ้านโดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาชุมชนหรือพอช.หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกลไกสำคัญตั้งแต่เจรจากับชาวบ้านที่บุกรุกให้รื้อย้ายบ้านออกรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์ออมเงินเพื่อเตรียมผ่อนบ้านซึ่งรัฐบาลจะมีงบช่วยค่าสาธารณูปโภคและเงินอุดหนุนช่วยเหลือบ้านละ 147,000 บาทและงบให้เป็นสินเชื่อสร้างบ้านหลังอีกละไม่เกิน 360,000 บาทให้เวลาผ่อนชำระ20ปีในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% โดยยึดหลักการว่าพยายามปันดินริมคลองที่เหลือจากการสร้างเขื่อนมาสร้างบ้านให้อยู่อาศัยในพื้นที่เดิมบ้านแต่ละหลังจะได้พื้นที่เท่ากันทุกครัวเรือนและให้กับคนที่อยู่จริงอาศัยจริงเท่านั้นไม่มีผู้เช่าเมื่อได้จำนวนคนในชุมชนชัดเจนก็มาออกแบบผังชุมชนเลือกแบบบ้านโดยคนในชุมชนจะเป็นผู้ประชุมตกลงกันทุกขั้นตอนหน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงพี่เลี้ยงบ้านที่สร้างอยู่ในที่ดินริมคลองจะสัญญาเช่าที่ดิน30ปีซึ่งในแนวคลองลาดพร้าวนี้มีชุมชนที่จะได้บ้านใหม่ใกล้กับรถไฟฟ้าหลายชุมชนเลยค่ะไล่จากคลองด้านบนเช่นชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54เขตสายไหมติดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสะพานใหม่ชุมชนร้อยกองเขตหลัก4ติดกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครชุมชนวัดบางบัวใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีศรีปทุมชุมชนลาดพร้าว45ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีภาวนาครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นคลองลาดพร้าวนั้นกว้างมากค่ะเขตคลองกว้างสุดถึง38เมตรเชื่อมต่อทั้งคลองบางซื่อและคลองแสนแสบท้ายคลองก็ไม่แคบมากอย่างที่เราเข้าใจน้ำที่ลำเลียงจากคลองลาดพร้าวลงไปที่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9ที่เป็นท่อทางด่วนน้ำใหญ่ของกรุงเทพในการสูบน้ำออกเจ้าพระยาซึ่งการลงเรือดูในพื้นที่จริงแบบนี้จะเห็นได้เลยว่ายังมีบ้านบุกรุกเข้ามาสร้างในน้ำจำนวนมากและแน่นอนว่าสภาพนั้นไม่น่าดูเลยแตกต่างจากบ้านที่สร้างเสร็จแล้วอย่างชัดเจนโครงการนี้ยังคงต้องการแรงผลักดันจากรัฐบาลชุดใหม่เดินหน้าต่อไปให้บรรลุเป้าหมายค่ะเพราะหากย้ายชุมชนขึ้นไปจัดระเบียบในพื้นที่ให้เหมาะสมได้หมดแล้วกรุงเทพมหานครก็จะสามารถก่อสร้างเขื่อนที่ยังแหว่งอยู่ให้เสร็จจากนั้นก็จะได้ขุดลอกเอาดินเลนที่ทับถมหน้าเหม็นอยู่ไม่รู้จบให้หมดไปเสียทีพอเป็นความหวังได้ว่าเราจะได้คลองลาดพร้าวที่สามารถเก็บน้ำและระบายน้ำเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัวเลยค่ะจากตอนนี้คลองลึกแค่ 1-2 เมตรเมื่อขุดลอกได้เต็มที่จะได้คลองลึก 4-5 เมตรเลยทีเดียวนั่นหมายถึงปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆจะระบายได้เร็วความทุกข์ของคนกรุงจากน้ำท่วมก็จะน้อยลงนั่นเอง
ค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็คือบ้านริมคลองลาดพร้าวที่ถือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งตลอดแนวคลองกว่า20กิโลเมตรตอนนี้บ้านที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยก็แล้วเสร็จไปกว่า 46% หรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนกว่าหลายพันหลังครัวเรือนนะคะซึ่งตามโครงการนี้จริงๆแล้วจะต้องแล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าจะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนตลอดแนวคลองที่ยังมีบางส่วนยังไม่พร้อมที่จะรื้อย้ายนะคะแต่ว่าโครงการนี้ได้เดินหน้ามาครึ่งทางแล้วค่ะแล้วก็อีกไม่นานค่ะคาดว่าน่าจะใช้เวลาหลังจากนี้ประมาณ2ปีก็จะทำให้โครงการทั้งหมดนะคะเสร็จสมบูรณ์ค่ะนั่นก็เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาชุมชนนะคะรวมทั้งหน่วยงานอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ประชาชนที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวนั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้เราได้พื้นที่คลองที่จะสามารถระบายน้ำได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพร้อมๆกันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่รายการที่นี่ที่กรุงเทพนำมาฝากกันนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผนังช่อง Daily New Life TTS ทุกวันอังคารเวลา 11:30 น.ค่ะสำหรับวันนี้นายลาไปก่อนนะคะThank you.